ก็สวัสดีทุกคนนะครับข้อที่43ครับในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ครับวันนี้เป็นการเฉลยละเอียดนะครับสนามสอบครูทม 2/60 ครับพบกับอาจารย์แก๊ปเช่นเคยครับข้อนี้โจทย์ถามว่าความสัมพันธ์ในข้อใดไม่เป็นฟังก์ชันไอ้การไม่เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเนี่ยเอาข้อสอบทุกรอบนะครับแล้วสิ่งที่น้องจะต้องรู้ก็คือการหาว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นเนี่ยมันมีหลายวิธีมากๆแต่อาจารย์คงไม่เสนอให้ครบทุกวิธีหรอกครับแต่วิธีที่อาจารย์จะมาเสนอในวันนี้ก็คือการดูกราฟง่ายที่สุดแล้วถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์แล้วไม่รู้จักธรรมชาติของกราฟเนี่ยนะครับนะอันตรายมากๆนะครับน้องต้องรู้จักธรรมชาติของกราฟอย่างข้อที่1เนี่ยน้องเห็นเนี่ยต้องรู้เลยความสัมพันธ์เนี่ยถ้าน้องไปโพสกราฟเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าเป็นกราฟเส้นตรงแน่นอนมันเป็นฟังก์ชันแน่ๆครับข้อ1อ่ะเป็นแน่ข้อ2เนี่ยเห็นบ่อยๆ y เท่ากับ x กําลัง2มันเป็นพาราโบลานะครับยังไงมันก็เป็นข้อ3 y เท่ากับ x กําลัง3มันก็ต้องเห็นมาบ้างแล้วแหละนะครับอันนี้เนี่ยถ้าใครลองไปวาดกราฟดูอันเนี้ยเป็นฟังก์ชันแน่ๆหรือถ้าใครไม่รู้ว่าข้อ3เป็นไม่เป็นเนี่ยพักไว้ก่อนก็ได้น้องมาดูข้อ4ครับข้อ4มันคือ x เท่ากับ y กำลัง2มันคือเป็นพาราโบลาแต่มันคือพาราโบลาเปิดขวาตะแคงขวานะครับลักษณะกราฟของมันก็เป็นแบบนี้นะครับแกน x แกน y เนาะเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับตะแคงขวาแบบนี้ถ้าน้องลากเส้นตรงตัดเนี่ยมันจะตัด2จุดมันจะไม่เป็นฟังก์ชันนะครับเพราะฉะนั้นข้อ4ตอบข้อ4ครับไม่เป็นฟังก์ชันครับจริงๆมันก็มีหลายวิธีนะในการถามว่าเป็นฟังก์ชันหรือไม่เป็นฟังก์ชันแต่โจทย์ที่ออกบ่อยๆเนี่ยดูกราฟออกเนี่ยง่ายสุดแล้วนะครับคำตอบข้อนี้ตอบข้อ4ครับ